บางครั้งที่เราซื้อไหมพรมม้วนใหญ่ๆมาแล้วอยากจะแบ่งเป็นม้วนเล็กๆหรือมีไหมพรมเก่าๆเหลืออยู่แล้วอยากจัดการให้เป็นม้วนไหมพรมใหม่ที่ดูเรียบร้อยขึ้นหรือว่าไหมพรมที่ซื้อมาไม่มีปลายไหมจากด้านในรวมทั้งมีแต่ไม่สามารถหาปลายไหมได้ง่ายวันนี้บีก็มีเทคนิคการพันไหมใช้เองแบบดึงไหมจากแกนกลางโดยไม่งอครึ่งกลอมาฝากค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีแค่ของที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกเพื่อเป็นแกนในการพันไหมเช่นแกนทิชชู่ขวดด้ามปากกาเข็มนิตติ้งหรือตะเกียบค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยวางปลายไหมติดกับแกนแบบนี้แล้วพันไหมรอบแกนจากนั้นเริ่มพันไหมเฉียงขึ้นไปค่ะค่อยๆหมุนแกนแล้วพันไหมต่อไปจนหมดความยาวของไหมพรมหรือจนกว่าจะได้ขนาดของม้วนไหมพรมตามที่ต้องการค่ะแล้วพันไหมพรมส่วนปลายที่เหลือรอบกลางม้วนไหมพรมและสอดปลายไหมไว้ค่ะค่อยๆดึงม้วนไหมพรมออกจากแกนหรือถ้าใช้แกนทิชชู่ก็สามารถพับแกนแล้วดึงแกนออกได้เลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ม้วนไหมพรมแบบดึงไหมจากแกนกลางไว้ใช้เองแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโครเชต์ใครๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ